วนข่าวนี้คุณผู้ชมคะพาไปดูคลิปนี้เขาบอกว่าสำหรับจ้อเรื่องนี้เป็นพระมาโปรดมาโปรดอย่างไรที่สำคัญมาโปรดของแท้ไปโรงพยาบาลไหมโอเคโทรศัพท์มีตังไหมของหนูมีตังไหมไม่มีตังเดี๋ยวหลวงพ่อโอนให้อ่ะฟรีมีเบอร์มาอันนี้น่าจะเป็นเรื่องราวดีๆแล้วเนาะไม่เกี่ยวกับมิจฉาชีพแล้วนะยังไม่เกี่ยวแล้วพระมาของจริงไม่ได้ฝันไปเล่าแบบนี้คุณผู้ชมคือมีน้องนักเรียนหญิงคนนึงเขาได้รับบาดเจ็บสังเกตดูต้องเบอร์ภาพอ่ะเหมือนปากเขาแตกรถมอเตอร์ไซค์ล้มใช่ไหมขี่จักรยานยนต์อยู่แล้วก็รถล้มค่ะกลางถนนเลยหลังจากนั้นเดินมาโอ้เดินมาเหมือนเป็นแบบว่าเป็นแก๊งเหมือนกันนะพระมา4รูปเลยใช่ผ่านมาพอดีใช่ไหมใช่ก็เข้าไปสอบถามเด็กเลยค่ะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยคือเห็นแล้วไม่ได้ปล่อยผ่านไงว่าเป็นอะไรมากไหมโยมนักเรียนหญิงก็บอกว่าหนูอ่ะเจ็บไม่มากหรอกค่ะพระถึงถามกลับเด็กว่าแล้วโทรศัพท์ไปแจ้งให้ครอบครัวรู้หรือยังว่ารถล้มน้องก็กลัวบาดเจ็บน้องก็บอกว่าน้องก็กลัวถ้าโทรไปบอกที่บ้านเนี่ยว่ารถล้มได้รับบาดเจ็บกลัวจะโดนที่บ้านด่าอ๋อกลัวพ่อแม่ด่าเด็กคิดอย่างนั้นไงพระก็ย้ำไปอีกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พระเนี่ยช่วยโทรศัพท์ไปแจ้งที่บ้านให้ไหมเดี๋ยวหลวงพี่เดี๋ยวหลวงพ่อช่วยเพราะว่าหลวงพี่เห็นพอดีเดี๋ยวโทรไปยืนยันก็ได้บอกว่าล้มจริงๆอุบัติเหตุจริงๆแบบนี้ใช่ไหมไม่ได้ขี่รถออกนอกเส้นทางหรือว่าหนีทงหนีเที่ยวอะไรไม่ใช่เดี๋ยวโทรให้เพราะคลิปนี้เนี่ยถูกแชร์ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยนะคะทุกคนก็เลยบอกว่าคุณพระช่วยใช่คุณพระช่วยของแท้นะคะคนธรรมดาขี่รถผ่านไปไม่มีใครสนใจเลยอ่ะสงสารน้องมากน้องปากแตกโชคดีมากนะน้องมีบุญเนาะมีบุญมากที่พระมาช่วยเหลือบางคนเนี่ยก็ชื่นชมแต่แอบติดตลกนิดนึงถ้าเกิดว่าเป็นผมเนี่ยถ้าได้สติแล้วเห็นก็คงผวาใช่ใช่ใช่มาสี่รูปเลยตกลงนี่ฝันไปหรือเปล่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้สี่รูปนี่อะไรนะมาบางสกุลพอดีเลยหรือเปล่า ยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่น้องแค่ปากแตกเฉยๆอะไรแบบนั้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมแหมมาสวดกุศลธรรมะอะไรแบบนี้เลยเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้น